สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัยการสั่งฟ้องลุงพลฆ่าน้องชมพู่ส่วนป้าแตนโดนด้วยรวมอำพรางศพเมื่อวันที่7กันยายนที่ศาลจังหวัดมุกดาหารพนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนสองสามีภรรยาร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง2ตามลำดับโดยอัยการโจทยื่นฟ้องนายชัยพลจำเลยที่1ในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีไว้ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปส่วนนางสมพรจำเลยที่สองตามความผิดฐานร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยศาลประทับรับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำอ.1013/2564และสอบคำให้การจำเลยทั้งสองแล้วแถลงให้การปฏิเสธต่อสู้คดีศาลจึงนัดพร้อมคู่ความทั้งสองฝ่ายวันที่2พฤศจิกายนเวลา 9:30 น.ต่อมาทนายได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นหนังสือรับรองกรมธรรม์ประกันอิสรภาพของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายชัยพลหรือลุงพลจำเลยที่1ในระหว่างพิจารณาคดีโดยตีราคาประกัน 500,000 บาทส่วนนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนจำเลยที่2ศาลตีราคาประกัน 180,000 บาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ